ข่าวคราวการสูญเสียของบุคคลในวงการตลกนะครับที่ล่าสุดนั้นคุณปงเหน่งเชิญยิ้มเสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบในวัย5้ปีนะครับหลังจากป่วยด้วยโรคไตาวายครับท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการตลกและว,วงการบันเทิงที่ออกมาแสดงความเสียใจครับครับทุกคนที่เป็นห่วงนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับบยบายครับ เป็นคลิปที่พี่ปงเหน่งอัดเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตนะฮะหน้าตายังสดใสอยู่เลยเนี่ยพูดไปยิ้มไปโบกมือ bye บายๆด้วยนะครับผู้ชม9้ากรกฎาคมที่ผ่านมาคุณเฮงเฮงเชิญยิ้มลูกชายพี่ปงเหน่งเปิดเผยว่าครอบครัวเนี่ยได้นําตัวคุณปงเหน่งเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะฮะเพราะว่าจูๆ่ๆคุณปงเหน่งม,มีอาการตารลอยหายใจติดขัดแล้วเกิดภาวะน้ําตาลต่าฮะคุณหมอบอกกับครอบครัวตอนนั้นเลย เหมือนกับให้ทําใจอ่ะเพราะ oh. อาการไม่ค่อยดีนักนะครับให้ญาติทําใจไว้เลยแล้วในที่สุดเมื่อคืนนี้4ี่ทุ่มสินาทีครับคุณโง้งเหน่งเชิญยิ้มก็จากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับญาติก็เตรียมนาร่างบําเพ็ญกุศลที่วัดช้างใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณโป้งเหน่งเชิญยิ้มเนี่ยเกิดวันที่19กรกฎาคมปี2 5 0 6นนะฮะเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นนักแสดงตลกที่มีเอกลักษณ์ พอเห็นปุ๊บเนี่ยจำได้เลยลักษณะคือหัวโล้นไงที่มาผูชื่อป้องเหน่งไงครับผู้ชมแล้วเวลาพูดน้ําเสียงจะรุนแรงกระโชกหกฮากรับบทเนี่ยเวลาไปเล่นตลกนะเป็นตัวร้ายตลอดเลยนี่แหละครับที่ทําให้หลายคนจดจําได้คุณป้งเหน่งความจริงเนี่ยมีชื่อเล่นว่าคุณสักฮะอันนี้ชื่อเล่นจริงๆนะ <c oughs> เออป้องเหน่งนี่คือชื่อในวงการแต่ว่าสักเนี่ยคือชื่อเล่นจริงๆเข้าสู่วงการตลกจากการชักชวนของคุณอุดมชวนชื่นฮะตอนนั้นใช้ชื่อว่าสักชวนชื่นนานถึง11ปีแล้วตอนหลังเนี่ยคุณ นุ้ยเชิญยิ้มก็ชวนให้ไปอยู่คณะถั่วแระเชิญยิ้มแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นป้งเหน่งเชิญยิ้มเพราะว่ามาจากรูปลักษณ์ที่ดูแล้วเนี่ยจำง่าย เออหัวล้นแบบนี้เรียกป้องหน่งชนิดจำง่ายกว่านะครับคุณผู้ชมแล้วเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเล่นก่อนบ่ายใครเครียดเล่นหนังหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผีหัวขาดบอดีิการ์ดหน้าเหลี่ยมยายสั่งมาใหญ่แล้วก็ฮาศาสตร์นะฮะหลายบทบาทเนี่ยหลายคนยังคงจำได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงหลังจากที่ทราบข่าวคราวการจากไปอย่างสงบของคุณป้องหน่งนะฮะก็ออกมาเขียนข้อความแสดงความเสียใจไม่ว่าจะเป็นคุณตั๊กสิริพรเขียนข้อความอาลัยนะครับบอ,อกเสียใจกับครอบครัวพี่ป้องหน่งด้วยขอให้พี่ไปสู่พบภู ที่ดีพี่เป็นคนมีความสามารถในการแสดงตลกแล้วสุดยอดมากจะอยู่ในใจคุณตักและแฟนๆตลอดไปนะครับเช่นเดียวกับคุณหนูเล็กกาก้าก็ออกมาโพส์แสดงความอาลัยเช่นเดียวกันเนี่ยเขาเล่นตลกด้วยกันเนี่ยหลายครั้งด้วยกันนะครับผู้ชมอีกคนนึงก็คือคุณเนตเกษรินฮะคนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับผู้ชมคุณเนตเกษรินเขียนข้อความอาลัยบอกว่าไม่เคยลืมถ้าไม่มีพี่หยิบยื่นโอกาสก็ไม่มีเนตเกษรินในวันนี้ฮะ นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นข้อความอะไรที่หลายคนเนี่ยออกมาเขียนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลายคนก็บอกว่าขออนิสงส์ให้ส่งคุณป้งเหน่งเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีหลังการจากไปคพี่ลูกเคยเจอพี่ปงเหน่งที่อาสมใช่ค่ะเราเคยไปอาสมฤษีเนรที่ปทุมธานีแล้วพี่ป้งเหน่งกับลูกชายเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเป็นโยมอุปถัมภ์ช่วยดูแลวัดนี้ใช่ใช่ครโอ้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ป้งเหน่งด้วยนะครับค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ